วันนี้พาเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะคือน้องสันในระบอบหน้าจากอากูนะคะเพื่อเข้ามาตรวจสอบบ้านวันนี้แล้วก็จะเข้ามาอยู่ด้วยในวันนี้ด้วยนะคะค่ะเราใช้สิทธิ์อะไรฮะวันนี้เราเป็นเจ้าของโฉนดนะก็คือเป็นเจ้าของตัวจริงก็คือมีโฉนดเลขที่นี้นะคะยังเป็นชื่อของอากูอยู่หลังโฉนดนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ยเราก็มีการไปลงประจำวันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเข้ามาตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ตรวจสอบบ้านแล้วก็ขอเก็บหลักฐานต่างๆที่มีคนเขาเอามาไว้ในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เอาตำรวจมาด้วยวันนี้มาเป็นพยานนะคะเพื่อจะมาตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้นะคะต่อจากวันนี้นี่ถ้าเกิดเห็นว่ามีการบุกรุกขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาผิดได้เลยหรือเปล่าได้เลยค่ะที่ผ่านมาก็เอาผิดที่ผ่านมาแล้วมีการแจ้งความไว้แล้วเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนวันที่8นะคะตอนที่น้องเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้เนี่ยก็พบว่าบ้านหลังนี้มีการบุกรุกเข้ามาอีกนะคะโดยที่มีป้ายชื่ออยู่หน้าบ้านโดยชื่อสุพันนะคะผู้ร้องที่เขาไปร้องครอบครองกระป๋องนั่นแหละค่ะแล้วทางผู้เสียหายก็มีการไปแจ้งความไปแล้วว่าบุกรุกแล้วก็ทำลายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหารักทรัพย์เพิ่มเติมค่ะพี่กุ้งครับวันนี้เราเข้าไปในตัวบ้านเราเจออะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าบ้านเรามันทรุดโทรมไม่น่าจะเป็นมันเหมือนกับมีการบุกรุกเข้ามาแล้วทำให้มันเสื่อมลงนะเสื่อมสภาพตอนนี้ที่พบความแปลกไม่ไปจากเดิมคือตอนแรกการส่งมอบบ้านเมื่อปีที่แล้ววันที่17กุมภาพันธ์ไหม17กันยาก็มีการส่งมอบบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรในบ้านเลยสิ่งของเครื่องใช้ไม่มีนะคะแต่วันนี้แปลกคือมีของเพิ่มเข้ามามีที่นอนมาวางมีโซฟามีหม้อหุงข้าวแล้วมีของใช้เข้ามาวางเป็นหย่อมๆเพื่อคล้ายๆว่าทำหลักฐานนะคะไฟฟ้าไม่มีค่ะแต่ไฟฟ้าไม่มีเหมือนเข้ามาแสดงเหมือนอ้างว่าเข้ามาอยู่อะค่ะนะคะก็คือทำหลักฐานสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นพ็อพวางเฉยๆไม่ได้ใช้งานจริงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสร้างหลักฐานขึ้นมาจากเดิมที่เราเคยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอะค่ะนอกเหนือจากสิ่งของที่พบภายในบ้านนะคะมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะได้เห็นการที่เขาพยายามจะครอบครองบ้านของเราก็ล็อกกุญแจคือกุญแจเราอะล็อกไว้ข้างในบ้านแล้วก็คล้องโซ่ไว้แต่กุญแจถูกตัดนะถูกด้านบ้านถูกตัดแล้วก็ตัวประตูบ้านถูกตัดแล้วก็หลังบ้านถูกตัดแล้วก็เปลี่ยนกันเนี่ยประตูหน้าบ้านเมื่อกี้นะคะก่อนจะเข้าล็อกข้างในแล้วก็ไปล็อกอยู่หลังบ้านโดยคล้องข้างนอกอะค่ะปกติล็อกคล้องข้างในปิดหน้าบ้านแต่อันเนี้ยปิดหน้าบ้านไปคล้องข้างนอกหลังบ้านค่ะมันก็สลับกันค่ะพี่กุ้งนะวันนี้ท่านโดยรอบเหรอคะอะไรนะคะการก่อสร้างโดยรอบก็ยังเหมือนเดิมไหมอันอื่นก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยมีด้านหลังด้วยเขาก็เอาออกไปแล้วครับก็คือเขาเอาออกตั้งแต่วันที่17กันยาที่ตั้งแต่ปีแล้วที่ผมเอากลับมาพี่กุ้งวันนี้ใช้กฎหมายข้ออะไรในการมาทวงคืนนะครับคืออันนี้เราใช้ในข้อหาเรื่องบุกรุกทำลายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหารักทรัพย์ค่ะนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านโดยมีโฉนดที่ดินนะคะมาแสดงกรรมสิทธิ์ด้วยวันนี้นะคะที่มาทวงบ้านคืนค่ะในข้อหาอันนี้แจ้งเพิ่มไปยังคะข้อหารักทรัพย์แจ้งเพิ่มแล้วค่ะแล้วก็บุกรุกนี้ก็แจ้งเพิ่มแจ้งไปหมดแล้วค่ะก่อนที่จะมาแจ้งไปหมดแล้วค่ะค่ะตอนนี้รวมแล้วมีแจ้งกี่คนแล้วคะตอนนี้นักคดีนี้นะคะคดีนี้คนเดียวค่ะแต่คดีก่อน5คนตำรวจรวบรวมส่งอัยการเรียบร้อยแล้วแต่เฉพาะคดีนี้นะคะเราเพิ่งทราบมีชื่อติดหน้าบ้านคนเดียวค่ะเรายังไม่รู้ว่ามีผู้ร่วมทำความผิดอื่นหรือเปล่าค่ะถ้ามีก็จะแจ้งเพิ่มอีกค่ะ